ฮัลโหลสวัสดีค่ะโคสิตามาแล้วเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คลิปทุกคลิปเลยนะคะมาๆานะคะมามากันมานะคะเดี๋ยวโค้ชขออนุญาตนะแบ่งปันนะคะให้กับกลุ่มเพื่อนๆเราก่อนนะรอสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้นะคะกับ3วิธีนะคะที่จะขจัดนะเราต้องขจัดเจ้า3ตัวนี้นะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่มั่งคั่งแล้วก็ไม่มีความสุขในชีวิตนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเพื่อนๆเราแป๊บหนึ่งนะคะ3:30เนาะตอนนี้นะคะสวัสดีจ้าน้องปานมาเร็วจุงเบยนะคะยังไม่ได้แบ่งปันเลยนะน้องปานเราน่ารักที่สุดเลยนะคะขอเวลาตามเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะสวัสดีค่ะพี่สรินทิพย์สวัสดีค่ะมาฝากกดแชร์นะคะตามเพื่อนๆเรานะแบ่งปันนะคะถ้าหัวข้อนี้คอนเทนต์นี้ดีแบ่งปันเลยสวัสดีค่ะคุณนิดหน่อยสวยสดใสทุกวันเบยนะใช่แล้วนะสดใสมาให้พวกเราได้มีความสุขด้วยกันเนาะโอเคไหมนะคะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนี้เราจะได้มาขจัดเจ้าตัวที่มันปิดกั้นความมั่งคั่งของพวกเรานะฮะสวัสดีค่ะน้องก๊อฟสวัสดีจ้าคิดถึงเหมือนกันกลับไปดูย้อนหลังโค้ชสวยขึ้นทุกไลฟ์เลยเหมือนคุณนิดหน่อยอ่านใจโค้ชได้นะเพราะว่านั่นแหละค่ะคือการที่โค้ชใส่ภาษาตัวเองทุกวันเลยค่ะว่าต้องสวยขึ้นทุกคลิปเพื่อพวกคุณทุกคนนะคะจะได้รู้ว่ากดแรงดึงดูดมันสร้างง่ายแบบนี้นี่แหละโอเคไหมนะวันนี้ขออนุญาตแบ่งปันบนรถเลยนะคะนะรีบมาบอกพวกเราทุกคนก่อนนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แบ่งปันโอกาสดีๆนะไม่มีนะคะบุญใดนะคะอิ่มเอมใจเท่ากับการที่ทำให้คนคนหนึ่งนะเขาได้ตระหนักตื่นรู้และมีความสุขขึ้นกับชีวิตนะคะเพราะว่าชีวิตคนเรามันเศร้ามันสั้นแล้วมันสั้นๆจริงๆนะคะฉะนั้นเนี่ยเรารีบให้ทุกคนนะที่เรารู้จักเขามีความสุขนะได้ดำเนินชีวิตและตระหนักตื่นรู้นะว่าชีวิตเรานี่หนอมันลิขิตได้จ้าสวยขึ้นเด็กลงทุกวันขอบคุณน้องก๊อฟมากเลิฟยูเลิฟยูนะคะขอบสวัสดีจ้าน้องเดียจ๋ามาโค้ชฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาไหนใครนะคะที่ได้ลองเอาเขาเรียกว่าเอาเทคนิคนะที่โค้ชได้บอกไปตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5ไหนใครได้ดูคลิปครบทุกคลิปบ้างไหนยกมือหน่อยสวัสดีค่ะลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนน้องพรนะคะสวัสดีค่ะเหล่านะคุณแต่เปลี่ยนชื่อใหม่ใช่มั้ยคะคุณน้องพรใช่มั้ยใช่มั้ยจำหน้าได้นะใช่มั้ยคะใครได้เอาวิธีที่โค้ชไปแบ่งปันนะคะ5วันเนี้ยได้ไปทำแล้วบ้างนะคะวันนี้เนี่ยโค้ชดีใจมากนะคะมีคนอินบ็อกซ์นะเข้ามาบอกโค้ชว่าหุ้ยเอาไปทำแล้วเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ได้ผลนะหนูครบค่ะเยี่ยมเลยนะคะดีใจจังเลยนะคะเป็นไงบ้างชีวิตมีความสุขขึ้นไหมนะคะเยี่ยมเลยค่ะนะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวโค้ชขอแบ่งปันเพื่อนๆเราแป๊บนึงขอบคุณค่ะสีตาสวยจริงโอ้ขอบคุณมากค่ะสวยทุกคลิปชัดทุกคลิปนะคะตอนนี้สัญญาณชัดใช่ไหมคะสัญญาณชัดเจนเนอะนะโอเคไหมนะคะ
เราเข้าใจว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ใครหลายๆคนเนี่ยใกล้จะเลิกงานแล้วฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาไลน์ทิ้งไว้ก่อนนะคะเนาะพอคนมีเวลาก็อยากมาแบ่งปันพวกเราทุกคนเลยนะคะจะได้เนาะเอาไปฝึกใช้กันนะสำหรับวันนี้สิ่งที่โค้ชจะมาบอกนะคือการขจัดนะ3สิ่งที่มันปิดกั้นความมั่งคั่งนั่นเองนะคะนะน้องก็บอกว่าน้ำหอมพลังหินมงคลยอดออเดอร์เข้าอีกแล้วสุดยอดเลยนะฝันยังมีความสุขเลยค่ะโค้ชตื่นทำงานสดชื่นมากๆโอ้โหสุดยอดเลยพี่กุ๊กไก่เองจ้าอ๋อพี่กุ๊กไก่เปลี่ยนเป็นรูปไก่น้องก็เลยไม่รู้นะคะสวัสดีพี่กุ๊กไก่นะคะครอบครัว LA ของเรานั่นเองใช่ไหมคะโหยดีใจเห็นไหมเนี่ยแค่เขาตื่นมามีความสุขเนี่ยเห็นไหมสดชื่นเนี่ยแค่นี้นะคะมีความสุขแล้วนะคะนี่แหละคือสิ่งที่มันเหนือจากเงินทองนะคะมันคือ peace of mind เนี่ยความสงบสุขทางจิตใจที่เราหาไม่ได้ค่ะเราต้องให้แล้วเราจะรู้สึกเองนะโอเคไหมพร้อมไหมมาสวัสดีจ้าคุณพุ่มหรือคุณปุ๋มนะเราเจอกันหลายคลิปแล้วนะคะจำได้สวัสดีค่ะพี่มิงเย้สวัสดีค่ะพี่ชอชดาได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะนะคิ้วชินจังใช่ไหมคะน่ารักใช่ไหมคะนะไม่สวยจริงๆทำไม่ได้นะคะคิ้วทรงนี้นะสักครู่นะคะพร้อมนะคะได้เลยใครสะดวกมาดูย้อนหลังนะเดี๋ยวโค้ดแบ่งปันไว้ก่อนเนาะโอเคนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะโอเคไหมคะมา3สิ่งนะคะที่ปิดกั้นความมั่งคั่งในชีวิตของเรานะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะจักรวาลนะคะก็เหมือนกับขึ้นพลังงานธรรมชาติขึ้นหนึ่งจริงๆแล้วเหมือนหรือเปล่าเขาคือขึ้นพลังงานขึ้นหนึ่งเลยหรือพลังงานหนึ่งนะคะที่รับรู้นะและจะสื่อสารกับเราผ่านอารมณ์ความรู้สึกนะเท่านั้นนะคะเมื่อเราส่งขึ้นนะคะขึ้นหรือแรงสั่นสะเทือนอะไรออกไปจักรวาลรับรู้และจะเก็บมาเป็นออเดอร์และส่งสิ่งแบบนั้นกลับมาให้พวกเราทุกคนนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะคะที่บางคนเขาชีวิตดีๆนะคะเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยชีวิตดีๆแล้วเขาก็ชีวิตดีๆจริงๆนะคะหรือบางคนเนี่ยทำไมชีวิตมันรันทดจังเลยทำไมมันมีแต่เรื่องที่ทำให้เราต้องเสียใจมันมีแต่เรื่องที่ทำให้เราต้องร้องไห้นะคะช้ำโชคระกำใจอยู่แบบนั้นร่ำไปในทุกๆวันนะคะจงรู้ไว้ซะเดี๋ยวนี้นะคะว่าสิ่งที่คุณกำลังส่งขึ้นออกไปเนี้ยอารมณ์และความรู้สึกเนี้ยมันจะต่อท่อตรงเลยนะคะกับจักรวาลนะคะอารมณ์และความรู้สึกนะคะเป็นตัวเชื่อมต่อนะคะกับจักรวาลเมื่อไรก็ตามที่คุณส่งขึ้นสัญญาณแบบไหนออกไปฟีลลิ่งมาเต็มอารมณ์มาได้นั่นแหละค่ะคุณกำลังดึงดูดเรื่องราวแบบนี้ให้เกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะแก้ไขที่ต้นเหตุเลยนะคะคือการที่คุณจะต้องสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของคุณในทุกช่วงขณะนะคะว่าตอนนี้ตัวคุณอยู่ในวิบเรชั่นที่คุณต้องการหรือเปล่าถ้าผลสุดท้ายแล้วเป้าหมายที่คุณจะไปมันคือความมั่งคั่งและความสุขสิ่งที่คุณต้องส่งสัญญาณระหว่างทางนะคะคืออารมณ์ที่มีความสุขค่ะคนมั่งคั่งอะค่ะเขาจะเป็นยังไงคะคุณสวัสดีค่ะคุณหมอเกมใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะมาดินอายินดีกับน้องก๊อฟด้วยเงินเข้าอีกแล้วเย่เย่เย่เห็นไหมเท่าไหร่เราก็ดีใจนะคะถึงไหนแล้ว ต่อนะเดี๋ยวโค้ชต่อนะคะวันนี้สิ่งที่เรานะคะต้องรู้นะคะในการที่เราจะไปถึงนะในจุดเป้าหมายที่เราวางไว้นะไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งนะความสุขในชีวิตครอบครัวในทุกๆด้านของชีวิตคุณนะคะกฎข้อหนึ่งที่คุณต้องรู้เลยแล้วมันเป็นกฎที่สำคัญที่สุดนะคะคุณต้องดอกจันไว้โตๆๆนะคะคุณการโอเคคุณการโอเคค่ะคุณการโอเคนะคุณการกฎชวันใช่ไหมคะมาต่อเลยนะคะ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าผลลัพธ์ที่คุณตั้งไว้แล้วนะคะว่าคุณอยากได้แบบไหนนะคุณอยากได้แบบไหนฉันมีความสุขนะฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีฉันมีรายได้มหาศาลนะเมื่อเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คุณอยากได้มันเป็นแบบนี้คุณต้องถอยหลังกลับมาค่ะว่าถ้าคุณได้ผลลัพธ์แบบนี้แล้วอารมณ์ความรู้สึกที่คุณส่งไปในแต่ละวันจะเป็นแบบไหนนะคะสวัสดีค่ะคุณพุทธิพงศ์เอาราจับจับสดใสมากครับโอเคขอบคุณมากค่ะมาต่อเลยนะคะต่อเลยนะคะเมื่ออารมณ์และความรู้สึกที่คุณส่งขึ้นสัญญาณไปเนี่ยคุณส่งในไวเบเรชั่นนะตามสิ่งที่คุณปรารถนาคุณกำลังส่งขึ้นส่งสัญญาณนะคะหรืออารมณ์ความรู้สึกในทุกๆช่วงขณะของคุณตรงกับผลลัพธ์ที่คุณอยากได้เมื่อนั้นล่ะค่ะคุณจะดึงดูดเหตุการณ์เรื่องราวผู้คนเข้ามาได้แบบง่ายดายนะคะอะไรก็ตามที่คนอื่นเขาว่ายากแต่มันง่ายมากสำหรับคุณนะคะเพราะว่าวันนี้โค้ชเองนะคะก็ทำมาแล้วนะคะ1เดือนนะคะ1เดือนรับรายได้7หลักนะคะจากการใช้กฎของแรงดึงดูดโดยรู้หัวใจของการทำงานของกฎแรงดึงดูดคืออารมณ์ความรู้สึกนะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณได้อารมณ์ของความรู้สึกนะที่คุณจะไปถึงเป้าหมายคุณแล้วเมื่อคุณให้คุณนึกยังไงล่ะอารมณ์ความรู้สึกให้คุณนึกเสมือนว่าคุณได้สิ่งนั้นมาครอบครองแล้วในแต่ละวันคุณจะต้องทำตัวแบบไหนอารมณ์คุณจะต้องเป็นแบบไหนคนที่เขามีร้อยล้านเนี่ยอารมณ์และฟีลลิ่งจะต้องเป็นแบบไหนการแสดงออกสีหน้าแววตาการยิ้มการพูดเขาจะต้องเป็นแบบไหนอันนี้ชัดเจนไหมคะชัดเจนใช่ไหมคะใช่ค่ะสำคัญมากๆนะคะเพราะเมื่อคุณรู้แล้วว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยเขาทำงานแบบนี้นะเขาทำงานเที่ยงตรงอยู่แบบนี้นะคุณไม่สามารถเปลี่ยนกฎแรงดึงดูดได้ค่ะแต่เมื่อคุณตระหนักตื่นรู้แล้วคุณสามารถเปลี่ยนตัวคุณให้อยู่นะในโฟลนะของกฎแรงดึงดูดได้นะคะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาได้นะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณส่งขึ้นส่งสัญญาณที่มันเศร้าทุกตมไปจักรวาลเขาก็ส่งนะผู้คนเรื่องราวนะในเรื่องการทุกตมมาให้คุณนะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนดึงดูดวิถีชีวิตที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้อันนี้คุณรู้ก่อนนะเมื่อคุณรู้แล้วเราจะเข้าสู่นะคะ3นะคะ3สิ่งที่ปิดกั้นความมั่งคั่งในชีวิตเลยนะโอเคมั้ยคะคุณการบอกขอบคุณที่มาเตือนค่ะได้เลยนะคะสวัสดีจ้าน้องของมันมีสูตรสำเร็จมองมันเนาะใช่แล้วมันมีสูตรสำเร็จใช่ค่ะถ้าวันนี้นะคะเรารู้สูตรนี้แล้วนะคะเราจะทำอะไรมันก็สำเร็จแบบง่ายไปหมดค่ะมันง่ายไปหมดค่ะใครเขาบอกยากนั่นมันโลกของเขาค่ะสิ่งที่เขาพูดมันมาจากข้างในหัวใจของเขาค่ะเขาแค่ไม่รู้กฎของแรงดึงดูดค่ะว่ามันทำงานง่ายแค่นี้เองหนอนะคะโอเคไหมคะมาเข้าสู่นะเข้าเนื้อหาเลยนะคะ3สิ่งที่ปิดกั้นความมั่งคั่งในชีวิตนะคะวันนี้นะ3สิ่งนี้นะเป็น3สิ่งในอดีตนะอดีตของโค้ชนะโค้ชเคยทำนะแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโค้ชนะถึงติดเมื่อก่อนนะคะสำเร็จแต่มันไม่สุดอ่ะเสร็จแต่มันไม่สุขอ่ะสำเร็จเสร็จแต่มันไม่สุขไม่มีความสุขเพราะเราไม่รู้นี่เองนะคะน้องของบอกวันนี้มาทันด้วยเย่ๆนะคะมานะคะเพราะโค้ชไม่รู้ว่าการที่โค้ชทำใน3สิ่งนี้ออกไปแล้วมันเป็นตัวบล็อกค่ะคุณตัดการเชื่อมต่อค่ะคุณตัดการเชื่อมต่อค่ะกับจักรวาลที่เขากำลังจะส่งผลลัพธ์อันหอมหวานที่คุณอยากได้มาให้เมื่อเราส่ง3สิ่งนี้ออกไปเราตัดเส้นทางค่ะประหนึ่งนะคะคุณจะไปเชียงใหม่แต่ถนนเส้นนั้นนะคะถูกน้ำท่วมไปคุณไปไม่ได้นะคะนั่นเพราะเราไม่รู้ไงว่าเรากำลังส่งขึ้นแบบนี้ออกไปหรือเราส่ง3สิ่งที่มันไปตัดเส้นทางตัดทางลัดนะให้เราไปถึงจุดเป้าหมายเร็วขึ้นนะคะ3สิ่งนั้นนะสิ่งแรกเลยที่เราไม่ควรทำนะหรือเราควรตระหนักตื่นรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราทำแบบนี้นั่นแหละหนอเราอยู่ใกล้อยู่ไกลเราอยู่ไกลนะความสำเร็จหรือเป้าหมายที่เราอยากได้แล้วนะคะโอเคนะสิทธิ์ครูรุ้งจริงๆน่ารักมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสิตาได้เลยค่ะยินดีค่ะเราสิทธิ์ครูเดียวกันเนาะมาข้อหนึ่งเลยนะคะข้อหนึ่งเลยนะข้อหนึ่งสิ่งที่ปิดกั้นนะความมั่งคั่งและความสุขนะในชีวิตของคุณเลยนะคะคือความคิดเชิงลบค่ะความคิดเชิงลบค่ะทุกเรื่องที่เป็นความคิดเชิงลบค่ะคุณคะเช่นอะไรคะวันนี้เผลอเปิด Facebook ค่ะดูเขาฆ่ากันค่ะ
ดูเขาฆ่ากันเขาทะเลาะกันบ้านโน้นผัวนี้เมียใครดาราซุบซิบเมาส์มอยซอยหยวกค่ะคุณเอาสายตาและอารมณ์ความอารมณ์ของคุณอะไปอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นนะคะคุณกำลังดึงดูดโดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะเจ้าจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยเขากำลังเก็บหลักฐานค่ะในสิ่งที่คุณเสพอยู่คุณดูทีวีน้ำเน่าก็เสพค่ะความคิดเชิงลบในทุกๆอย่างแม้แต่คนมาเมามอยซอยหยวกเราเก็บมาคิดนั่นก็คือความคิดเชิงลบหรือแม้กระทั่งตัวเราคิดว่าตัวเราเองนี่ก็ความคิดเชิงลบโอเคไหมโอเคไหมคะคุณพุทธิพงศ์บอกเย่ๆคิดลบนะคะใช่เลยนะคะสิ่งที่ปิดกั้นข้อหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้คุณสำเร็จช้าหรือคุณสำเร็จแล้วมันไม่มีความสุขอ่ะหรือมันไม่มั่งคั่งสักทีจะรวยตกอีกแล้วนะคะเพราะคุณยังเปิดรับความคิดเชิงลบค่ะจริงไม่จริงอันนี้ต้องถามตัวคุณว่าจริงหรือไม่จริงนะคะถ้าเกิดว่าในอดีตที่คุณเคยเปิดรับเชิงลบโอ้โหพี่เพราะหนูเป็นศิลานีซะด้วยทำยังไงดีมีแต่เพื่อนๆนะคะมาแสดงความคิดเชิงลบให้เหมือนหนูเป็นศิลานีตลอดเลยอย่างเงี้ยหนูควรจะทำยังไงดีจริงๆเรารับฟังได้นะคะนะแล้วเราบอกทางแก้ปัญหาได้นะคะแต่เราต้องพอพูดจบแล้วเราต้องคิดว่าเราไม่รับหนอนะเราไม่ต้องไปคิดเรื่องเขาต่อแล้วเราปรึกษาได้นะคะแต่เราไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกต่อเนื่องยันพรุ่งนี้โอเคไหมคะสวัสดีค่ะพี่พึ่งขาสวัสดีค่ะโค้ชเนี่ยเป็นคนที่จบแค่ชั้นม.6 นะคะแต่มีความทะเยอทะยานนะเป้าหมายใหญ่ตั้งแต่เด็กนะคะไม่คิดจะเรียนต่อด้วยเพราะไม่ชอบเป็นลูกน้องคนอื่นนะคะก็เป็นเจ้าของธุรกิจมาตั้งแต่อายุ19นะคะเป็นธุรกิจเล็กๆค่อยๆเติบโตมาตลอดนะคะโค้ชไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่โค้ชทำเนี่ยมันอยู่ในกฎของแรงดึงดูดด้วยนะคะในการที่โค้ชใส่ภาษาการพูดดีกับตัวเองการชื่นชมตัวเองนะการมั่นใจในตัวเองมาตลอดตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่โค้ชก็มีข้อผิดพลาดนะคะที่โค้ชไม่รู้คือการที่โค้ชเก็บข้อมูลเชิงลบหรือความคิดเชิงลบมาตลอดเวลาและมักจะย้ำบ่อยซะด้วยโดยเฉพาะอดีตนะคะอดีตนะที่มันขื่นขมและทมใจอดีตที่คนอื่นเขาทำให้เราเจ็บปวดเนี่ยโค้ชมักจะชอบมาเก็บตลอดนะคะซึ่งบอกเลยว่าสิ่งนั้นนะคะมันไม่ได้นำพาให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นแต่การที่เราเก็บความคิดเชิงลบหรือหลักฐานเชิงลบในอดีตหรือปัจจุบันนี้นะคะมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเรามันยิ่งบั่นทอนค่ะระยะเวลาความสำเร็จนะที่คุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นๆยิ่งช้าโอเคไหมคะโอเคไหมคะไม่อนุญาตเรื่องลบค่ะเหมือนที่พี่เพิ่งพูดเลยนะคะใช่ค่ะรับฟังแต่ไม่รับหนอนะน้องก๊อฟบอกนะคะเยี่ยมเลยชัดเจนนะคะมาดีใจนะที่พวกคุณทุกคนเข้าใจนะเพราะว่าวันนี้นะโค้ชอย่างที่โค้ชบอกนะว่าโค้ชนะก็ไม่ได้มีความรู้นะในเรื่องของการที่จะเป็นด็อกเตอร์แต่โค้ชมีความรู้ในเรื่องของการใช้กฎแรงดึงดูดเพราะโค้ชสามารถพิสูจน์ให้พวกคุณได้เห็นค่ะว่า1เดือนนะโค้ชสามารถจับรายได้7หลักได้นะคะจากการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะกับธุรกิจที่รักนะคะ Stone Perfume นั่นเองนะคะอ่ะมาธุรกิจต่อมาเรื่องที่2ค่ะสิ่งที่สองเลยที่คุณต้องขจัดมันออกไปจากชีวิตคุณขจัดมันซะคืออะไรรู้ไหมคะคุณข้อสองค่ะคือการพร่ำบ่นค่ะพร่ำบ่นทุกกรณีขี้บ่นพร่ำบ่นจุกจิกจู้จี้เอาออกไปค่ะไม่เวิร์คค่ะสิ่งที่คุณกำลังพร่ำบ่นออกไปคุณกำลังพูดคุณกำลังใส่ภาษาค่ะจักรวาลก็กำลังจัดเรียงให้คุณเอาตกลงเอางี้เหรอลูกทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยแม่บอกให้ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำตามใจเออหูสามีพี่เหรอไม่ได้เรื่องเลยไม่ค่อยทำการบ้านเอ้านะเราพร่ำบ่นค่ะเรากำลังดึงดูดค่ะเออนะเราพร่ำบ่นเรากำลังดึงดูดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะใครถูกจริตที่อยากจะฟังโค้ชก็มาฟังใครไม่ชอบก็ออกนะแต่สิ่งที่โค้ชกำลังจะบอกพวกเราทุกคนนะสิ่งที่โค้ชจะบอกพวกเราทุกคนคือสักครู่นะคะการพร่ำบ่นไม่ได้นำพามาซึ่งความสำเร็จอย่างแน่นอน 100% เพราะอดีตรู้ป่ะทำไมโค้ชเนี่ยชอบพร่ำบ่นตัวดีเลยพร่ำบ่นตัวแม่เลยบ่นมันซะทุกเรื่องบ่นมันซะทุกอย่างแมวร้องไห้หมาหัวเราะบ่นหมดเลยนะคะบ่นทุกอย่างใช่เมื่อเราบ่นนะสังเกตป่ะว่าเมื่อเราบ่นอะไรสิ่งนั้นยิ่งทำให้เราหงุดหงิดรำคาญใจแล้วเราก็ยิ่งบ่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็ยิ่งเป็นอย่างที่เราบ่นมากขึ้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 นวิธีการค่ะ
ปรับจากภาพบ่นเป็นชื่นชมแทนค่ะในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นเช่นมีแฟนดีจังเลยเนาะแฟนน่ารักจังเลยทำไมเธอน่ารักกับฉันอย่างนี้อ่ะทำไมเธอดูแลฉันดีอย่างนี้อ่ะทำไมเธอใส่ใจฉันขนาดนี้อ่ะโอเคไหมคะลูกลูกแม่ทำไมลูกน่ารักจังเลยทำไมลูกช่างเอาใจแม่เหลือเกินทำไมหนูเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนได้ขนาดนี้หนูเนี่ยเป็นที่ภูมิใจของครูเลยใช่ไหมลูกโอเคไหมคะคนปรับทัศนคติค่ะเปลี่ยนจากการพร่ำบ่นเป็นการชื่นชมโอเคไหมโอเคไหมเออเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะใครไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้เราเห็นเรารู้เราตื่นรู้แค่เปลี่ยนนิดๆหน่อยๆมีความสุขจะตายโอเคปะเออโอเคนะนะคะมา ข้อ3ข้อ3 3สิ่งที่ปิดกั้นความมั่งคั่งในชีวิตและความมั่งคั่งในชีวิตและความสุขในชีวิตของคุณนะคะข้อ3เลยข้อ3คืออะไรคือมันจะส่งผลมาจากข้อ2ค่ะเออข้อ3นะคะคือการที่คุณต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกที่คุณชอบเป็นคนขี้งุนงิดไม่พร้อมจะระเบิดทุกหมามามานะเปลี่ยนนะเปลี่ยนขี้งุนงิดขี้โมโหฉุนเฉียวซึมเศร้าไม่มั่นใจเปลี่ยนให้หมดเพราะมันไม่ใช่อารมณ์และความรู้สึกของคนที่เขาจะมั่งคั่งและมีความสุขเข้าใจใช่ไหมคะเออเข้าใจใช่ไหมคะเออฉะนั้นเนี่ยคุณต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์คุณอย่างรวดเร็วโอเคไหมสิ่งนี้สำคัญเพราะเมื่อคุณพับบ่นมากๆอารมณ์หงุดหงิดมาเต็มค่ะแฟนนอกใจร้องไห้ฟุ่มฟายค่ะดึงดูดมาอีกค่ะมีแฟนกี่คนแฟนนอกใจหมดเลยนะเพราะเราไปดึงดูดมันฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะคุณอยากมีความรักที่แฮปปี้นะคะเหมือนเป็นผู้หญิงที่ถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตซ้ำซ้อนซ้ำไปซ้ำมานะมีแฟนดีดีนะคะฉะนั้นคุณก็ต้องปรับอารมณ์นะให้อยู่ในแนวระนาบนะหรือส่งเครื่องสัญญาณนะคะให้มันตรงกับผู้ชายแบบนั้นนะเออให้มันตรงกับสิ่งที่คุณอยากได้แบบนั้นนะคุณส่งมันออกไปโอเคไหมอารมณ์มันต้องแบบยังไงอะ alert สวยเดินไปไหนเนี่ยโอ้โหทุกคนต้องมองแฟนฉันหล่อมากไม่พอแฟนฉันดูแลฉันดีมากรองเท้ายังใส่ให้อะ อะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมคะ พี่มิงบอกว่าขำตัวเองเหมือนส่องกระจกเลยใช่ไหม น้องก๊อฟบอกห้ามบ่นให้ชมและขอบคุณแทนดีดีเอออะเข้าใจค่ะมันโดนเลยมันโดนใช่ไหมแบบนี้ใช่เลยนะคะเนี่ยคือ3สิ่งนะที่มันปิดกั้นนะทำไมฉันไม่สำเร็จสักทีวะทำไมฉันสำเร็จแล้วมันไม่สุขวะทำไมความรักมันเป็นแบบนี้วะนะเออวันนี้คุณได้ตื่นรู้แล้วนะเพราะคุณทำไอ้3สิ่งอย่างที่โค้ชบอกแน่ๆใช่มั้ย คุณพุทธิพงศ์บอกสุดยอดเหมือนก๊อปปี้ครูรุ้งมาทั้งหมดเลยสวยรวยเก่งครับขอบคุณมากค่ะสิทธิ์ครูรุ้งนะคะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนนะคะนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณครูบาอาจารย์นะขอบคุณครูรุ้งมากๆนะคะที่ทำให้สิตาได้ตื่นรู้นะการหารายได้เจ็ดหลักสำหรับสิตามันเป็นเรื่องจิ๊บๆนะคะ3เดือนเคยทำได้7เดือนเคยทำได้แต่สิ่งมหัศจรรย์นะที่เกิดขึ้นหลังจากที่สิตาได้เรียนกับครูรุ้งแล้วนะคะ1เดือนสร้างรายได้7หลักนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้ทุนสักกระบาทเดียวนะคะที่สำคัญมากกว่านั้นคือแฮปปี้อ่ะเออนะคือมีความสุขและมันเติบโตและมันมั่งคั่งขึ้นทุกวันน่ะอยากได้อารมณ์ฟีลลิ่งประมาณนี้ไหมคะเชื่อโค้ชนะคะโค้ชถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของโค้ชนะไอ้คนที่จบม.6 คนนี้แหละค่ะแต่มันจะพิสูจน์ให้โลกเห็นค่ะว่าเราเนี่ยสามารถเป็นจุดยืนนะให้กับคนไทยได้คนไทยมีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะสวยไม่พอค่ะมีสมองสตองแถมใช้กดแรงดึงดูดคล่องด้วยเออและแถมมาเป็นจุดยืนแบ่งปันให้พวกคุณได้เรียนรู้แบบฟรีค่ะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมนะคะ21วันนี้นะคะใครที่ติดตามโค้ดนะในเพจนี้นะเสกเงินล้านด้วยความสุขและสนุกนะคะโค้ดการันตีผลลัพธ์กับชีวิตคุณคุณจะก้าวกระโดดคนอื่นยังอยู่บนพื้นดินแต่คุณไปอวกาศแล้วค่ะเพราะว่าโค้ดได้ย่นย่อความสำเร็จที่โค้ดทำนะคะถ้าวันนี้คุณอยากได้7หลักภายใน1เดือนคุณอยากมีคู่ครองที่ดีคุณทำตามวิธีที่โค้ดสอนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6นะคะโค้ดการันตีว่า21วันที่คุณอยู่กับโค้ดนะคะ
คุณจะต้องได้รับเรื่องราวดีๆมหัศจรรย์นะความสำเร็จแบบใหม่นะคะที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อนนะปาฏิหาริย์นะจะเกิดขึ้นกับคุณทุกๆคนนะคะที่ได้มาฟังโค้ดในวันนี้เพราะว่าโค้ดเองนะคะก็อธิษฐานจิตนะเขียนใบสั่งกับจักรวาลนะว่าขอนะใครที่ได้มาติดตามเราเนี่ยขอให้เป็นกัลยาณมิตรมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กันกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับคนไทยด้วยกันโอเคไหมสวัสดีค่ะพี่สุภาพรสวัสดีค่ะเนี่ยโอเคไหมโอเคไหมตอนนี้เดี๋ยวโค้ดดูเวลาแป๊บหนึ่งนะคะกี่นาทีแล้ว เสียงเริ่มไปแล้วนะคะฟิลลิ่งมาเต็มนะโอเคไหมนะคะวันนี้สิ่งที่โค้ดทำได้ดีที่สุดนะคะในหน้าที่ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปนะคะคือการได้สร้างสรรค์จะลงใจนะให้คนทั่วไปได้รู้นะเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดนะคะว่ามันง่ายแค่นี้เองนะคะไม่ว่าคุณจะเสกสร้างเนรมิตอะไรคุณก็สามารถทำได้แบบง่ายดายนะคะบางคนเรียนเยอะคงแก่เรียนแต่ลงมือทำไม่เป็นมีค่าเท่ากับ0ค่ะ0 0เลยแต่วันนี้นะคะถ้าคุณเรียนรู้นะคะกับโค้ดเนี่ยโค้ดมั่นใจเลยค่ะว่าคุณจะเข้าใจได้แบบง่ายดายที่สำคัญคุณเอาไปทำและคุณได้ผลลัพธ์ในชีวิตอย่างน้อยแหละคุณต้องได้สิ่งที่มาอันดับแรกที่คนเขาไขว่คว้านะคะกันทั่วโลกคือความสุขค่ะคุณจะได้ความสุขกลับมาแน่นอนนะคะถ้าคุณติดตามโค้ดถึงวันนี้แล้วโอเคไหมทุกคนนะคะพอหอมปากหอมคออ่ะเดี๋ยวโค้ดจะขอตัวไปกินบิงซูก่อนโอเคไหมรักพวกคุณทุกคนนะคะแล้วก็นะวันนี้นะโค้ดประกาศเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าจะออกมาเป็นแสงสว่างให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะได้ตระหนักตื่นรู้ในการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะและจะทำให้พวกคุณทุกคนที่ติดตามโค้ดนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างปาฏิหาริย์นะอุ้ยทำไมชีวิตเธอดีขึ้นได้ขนาดนี้นะคะโอเคไหมคะสวัสดีค่ะคุณธิดายาภานะคะรักพวกคุณทุกคนเลยนะเราถือว่าเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครอบครัวเสกเงินล้านด้วยความสุขและสนุกบายโคสิตานะคะแล้วหลังจากจบ21วันแล้วนะคะเดี๋ยวโค้ชจะมาประกาศนะคะคอร์สนะคอร์สการกุศลนะโค้ชจะเอาเงินทั้งหมดเลยนะคะไปทำบุญนะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะคะขันตินะที่จังหวัดปราจีนบุรีของแม่ชีสุภาพรตะเภาพงนะคะกับเดี๋ยวโค้ชจะบอกนะว่าเป็นคอร์สเกี่ยวกับอะไรแต่จะเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับนะทำยังไงเป็นสูตรลัดความสำเร็จเบ็ดเสร็จภายใน7วันประมาณเนี้ยเดี๋ยวขอคิดคอนเทนต์ก่อนตอนนี้กำลังเก็บเนื้อหารวบรวมนะคะว่าไอ้สิ่งที่โค้ดทำนะ7วันเนี่ยย่อมาแล้วมันเป็นยังไงนะให้มันสำเร็จแบบ7วันแล้วจับเงินกันแบบเป็นกรอบๆเป็นกำๆนะนะถ้าใครอยากติดตามนะคะก็เตรียมจองพื้นที่ได้เลยเพราะว่าคอร์สแรกที่โค้ดจะเปิดนะในคอร์สการกุศลก็คือคอร์สที่โค้ดจะบอกในหลังจากจบ21วันนี้นั่นเองรอฟังประกาศพร้อมกันได้เลยค่ะพี่ปุ้มยินดีนะคะสุดยอดเลยค่ะน้องสิตายินดีที่ทุกคนนะมีความสุขยินดีที่ทุกคนมาติดตามยินดีที่พวกเรานะคะได้มาเป็นกัลยาณมิตรกันนะโอเคไหมถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดดาวด้วยเพราะโค้ดมักจะมาเซอร์ไพรส์คลิปนะคะจะไม่บอกล่วงหน้านะคะเราจะเจอกันเฉพาะคนที่รักกันจริงๆเท่านั้นแหละโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมนะบริจาคกี่บาทก็ได้บาทเดียว50ตังค์ก็ได้นะคะ เท่าไหร่ก็ได้นะคะเราจะเอาไปทำบุญทั้งหมดเลยพี่นิดหน่อยบอกรอเรียนเลยจ้าเยี่ยมๆๆๆ น่ารักมากเลยนะคะถ่ายทอดแบบหมดตัวหมดใจให้หมดเลย นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามโค้ดวันนี้นะคะโค้ดมีความสุขมากเลยได้ปล่อยของแล้วเบาตัวเลย นะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันเลิฟพวกคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะคะพวกคุณทำให้โค้ดมีความสุขค่ะส่งพวกคุณทุกคนไปทำภารกิจค่ะพี่มิ้งบอกรอคุณทิดาจะพาบอกโอเคค่ะติดตามแน่นอนน่ารักมากๆนะคะส่งพวกคุณไปทำภารกิจค่ะไปทำภารกิจที่เป็นตำนานนะไปเป็นแม่ที่ดีของลูกไปเป็นคู่ชีวิตที่ดีของแฟนนะคะไปเป็นเจ้าของธุรกิจที่ลูกน้องรักคุณเสือเกินนะคะปะไปเราไปกันขอบคุณทุกคนค่ะคุณธิดายาภาพี่มิ้งลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนคุณน้ำพรพี่โป้ง APN น้องกอมบายบายไปย้อนหลังดูนะ
ย่าลืมไปย้อนหลังดูนะ